สาวกิ๊บปิลาวันค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ไม่ธรรมดาจริงค่ะกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอายุ33ปีเพิ่งจัดพิธีแต่งงานไปได้ไม่กี่เดือนนี้เองนักกีฬาหนุ่มรุ่นน้องยังจะอากาศเอกณัฐพงศ์อดีตทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยซึ่งฝ่ายชายอายุอ่อนกว่าถึง5ปีค่ะต้องเรียกว่าเป็นพรหมลิขิตจริงๆที่ทำให้ทั้ง2คนมาพบรักกันบนสนามกีฬาแล้วก็เข้าสู่ประตูวิวาห์จนสาวกัปตันกิ๊บเองเนี่ยติดทีมชาติไทยตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยในปีที่1ส่วนณัฐพงศ์เองติดเยาวชนทีมชาติได้เป็นทหารอากาศสุดท้ายเขาก็ติดทีมชาติปี2551ความรักในสนามกีฬาแจ้งจากที่ทั้ง2คนนั้นต่างคนต่างซ้อมบนสนามเดียวกันจึงได้เจอกันประจำที่สนามนั่นเองก็จะมีแค่ตาข่ายนะคะที่กั้นตรงกลางแบ่งระหว่างชายหญิงเท่านั้นจ้ากัปตันกิ๊บเองเนี่ยต้องเจอกับน้องนัทซึ่งเป็นนักกีฬารุ่นน้องอยู่บ่อยครั้งแอบแซวฝ่ายชายอยู่เสมอนะคะเจ้าตัวบอกก็เพราะว่าอยากจะแกล้งหยอกรุ่นน้องสนุกเฮฮาแหละฝ่ายชายเองเนี่ยก็เป็นผู้ชายเงียบๆสุภาพเรียบร้อยรุ่นพี่อย่างกัปตันกิ๊บเองจึงแกล้งหยอกเย้าอยู่เป็นประจำเจอกันเป็นเวลามากกว่า7ปีแล้วกลับมาเทศก็แผงสอนให้ทั้งคู่นั้นรักกันค่ะโดยทางด้านกัปตันกิ๊บบอกว่าโทรศัพท์ผิดจนไปติดเบอร์ของหนุ่มนัททั้งสองก็คุยกันอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกช่วงนั้นเนี่ยนัทตัดสินใจที่จะเลิกเล่นทีมชาติด้วยความที่กิ๊บเองเป็นรุ่นพี่มีประสบการณ์มากมายเธอจึงให้คำปรึกษาให้กับนัทอยู่เสมอหลังจากนั้นก็เริ่มก่อเป็นความรักโดยทั้งสองคนเองยังไม่รู้ตัวจนต่างฝ่ายต่างไกลกันกัปตันกิ๊บต้องไปแข่งกีฬาที่ต่างประเทศทำให้ไม่เจอน้องนัทเธอก็เริ่มถามใจตัวเองว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรกับความรู้สึกทำไมถึงคิดถึงอยากเห็นหน้าอยากพูดคุยกัปตันกิ๊บไม่แน่ใจว่าอาการแบบนี้มันคืออะไรก็ไปปรึกษาคนสนิทอย่างหน่องปลื้มจิตว่าอาการนี้มันคือคนตกหลุมรักหรือเปล่าซึ่งเมื่อเธอรู้ตัวเองแล้วก็ไม่รอช้าค่ะเดินหน้าลุยบอกฝ่ายชายก่อนเลยว่าพี่ว่าพี่เนี่ยชอบนัดนะจากฐานะของรุ่นพี่จึงเปลี่ยนเป็นคนรู้ใจเลยละค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่จริงๆล่ะค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรักของทั้งคู่ที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะ